สวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ผม12ชามอีกแล้วนะครับโอ้โหคิดถึงกันเหลือเกินในโปเกมอนกันอีกแล้วนะครับแกสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมเราจะทำการไปบุกอันตาสเปซบอมโฮแบบ 100% นะครับแล้วก็ภารกิจของหลักของเราในวันนี้คือเราจะทำอันตราเนคอสมาให้ได้นะครับก็มันทำยากเนาะแต่ก่อนอื่นผมทำโซการิโอก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าผมทำลูนาร่าไปแล้วตัวนึงอะหรือโซการิโอนี่ยังไม่ได้ทำเลยแล้วแบบขี้เกียจจัดอะคุณดูดิคือแบบคังผมแม่งโคตรลกอะแม่งแบบที่พูดเนี่ยมันลกมากนะครับเดี๋ยวที่ทุกคนเห็นกันโอเคมาเราจะเอา XP Candy XL ยัดเลยกันนะครับจะได้แบบอัพไปไวเนาะเพราะ XP ไอ้ Candy XL ผมเนี่ยมีเยอะมากนะครับอย่างที่ผมไปตบบอสมาเป็นประมาณหลายล้านตัวนะครับมา XP Candy XL นะครับขึ้นเลยน้องมานี่แล้วเอาคอสมอสของเรานะครับให้กลายเป็นร่าง3ก่อนเลยกันนะครับหรือว่าโซการิโอนั่นเองอีกสักอันนึงน่าจะแปลงแล้วโอเคมาแปลงเลยน้องคอสเมียมกำลังเป็นอะไรอีวอลูชั่นไอ้น้องมาเลยโซการิโอนี่แหละโอเคสกายโอเกิดแล้วนะครับก็จริงๆเราแค่เอามาประดับบารมีเล่นๆหน่อยผมก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าตัวจริงที่ใช้ก็ได้ใช้ซิสเตอร์เหมือนเดิมนะครับมาวันนี้นะครับอีกอย่างนี้เราจะทำนะครับคือว่าเราจะต้องไปทำการไปตามจับสิ่งที่เรียกว่าNecrosmaนะครับNecrosmaผมอยากจับNecrosmaทั้ง2ตัวนะครับต้องการ2ตัวนะไม่ใช่ตัวเดียวแต่เป็น2เลยนะครับป่ะเพราะฉะนั้นNecrosmaจะไม่ผิดน่าจะเกิดRoofed Forestนะครับเดี๋ยวไปดูRoofed Forestกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้เรามาที่ไบโอมRoofed Forestนะครับหรือว่าป่าทึบป่ามืดนั่นเองนะครับซึ่งคือRoofed Forestนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าน่าจะมีNecrosmaเกิดนะครับ 100% ซึ่งNecrosmaนั้นเป็นโปเกมอนที่ตัวอ้วนนะครับถูกอ้วนอีกแล้วที่ผมเกลียดคำนี้ว่ะเหมือนเป็นคำเหยียดยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมอ้วนอ่ะคือผมหนัก90อ่ะก็ผมก็คงเรียกคนอ้วนๆได้ BMI กูเกินอ่ะโอเคครับก็เราสามารถใช้เฮฟวี่บอลในการจับได้นะครับNecrosmaนี่คือจริงๆเราใช้เฮฟวี่บอลจับได้นะครับผมมันตัวอ้วนเนาะคือผมตัวอ้วนนะผมก็บูลลี่ได้ผมขอแล้วกันนะเราอ้วนเหมือนกันเอาล่ะมาลงมาข้างล่างก่อนเลยลงมาดูก่อนเลยว่าแถวนี้มีตัวอะไรหรือเปล่านะครับนะโอเคครับNecrosmเกิดแล้วครับตอนนี้Necrosmแฮสปาวน์อินดาร์คฟอเรสต์ไบโอมนะครับหรือว่าNecrosmเกิดแล้วที่ไบโอมดาร์คฟอเรสต์นะครับซึ่งมันอยู่ไหนคือตัวมันอ้วนนะทำไมผมหาไม่เจอนั่นแหละคำถามที่ผมกำลังคิดอยู่ไอ้ชื่อตัวมันก็ไม่ได้ผอมนะน้องโอเคครับเจอแล้วนะครับตอนนี้เอาล่ะซิสเตอร์สู้กับมันเลยNecrosmนี่จริงๆฟอสวิปน่าจะได้อยู่นะครับฟอสวิป2ทีไปเอาแบบเอามันมือมันได้เป็นโปเกมอนพลังจิตเนาะNecrosmผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่ามันเป็นโปเกมอนอะไรมาโอเคครับเหลือ 3.2 จริงๆเราทำให้มันหลับก็ได้นะครับมีน้องบอกว่าจริงๆผมควรจะไปหาอีกตัวนึงนะครับที่บอกว่ามันจะเป็นตัวนักจับโปเกมอนเลยเพราะว่าทำให้หลับก็ได้ฟอสวิปก็ได้นะครับซึ่งตัวละครตัวนั้นนะครับมันมีชื่อว่ามันเป็นร่าง3ของเป็นร่าง3ของโปเกมอนนั่นแหละอุ้ยเนี่ยเขามาเกิดแล้วมาเฮียบอลจับเลยแล้วกันนะง่ายดีคือแบบว่าเทพเนี่ยผมแบบว่าไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเทพมันหาง่ายนะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องเทพขนาดนั้นติดมาNecrosmตัวแรกก็ติดไปแล้วนะครับต่อไปหาNecrosmสักตัวนึงดีกว่านะครับคือเราต้องการ2ตัวเนาะอีกตัวเมื่อกี้มันเกิดพอดีอะแถวไหนวะแถวนี้แหละแต่ผมหาก่อนคือตัวมันไม่ได้เล็กๆนะทุกคนตัวมันใหญ่นะเอาจริงอะใครบอกตัวมันเล็กตัวมันใหญ่มากเลยแต่ผมหาไม่เจอวะอันนี้คือผมงงมากมันอาจจะเป็นที่ลูกตาผมเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวมันใหญ่อะมันไม่ได้แบบเซเนียสอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นตัวเล็กๆหายากตัวมันใหญ่ด้วยไม่กูหาไม่เจอวะไอเวนมาอีกสักตัวนึงไปซิสเตอร์ไปมาฟอสวิปอีกทีนึงหูตัวนี้น่าจะเป็นตัวพลังป้องกันสูงนะครับเพราะว่าเราฟอสวิปไปทั้ง2ทีนี่คือไม่เจ็บไม่คันเลยนะครับอีกทีนึงฟอสวิปโอเคไม่ได้อย่างงี้ดีวะมาต่อไปครับเราจะทำการนี่เลยใช้เฮฟบอลเล่นครับบอลจับโปเกมอนอ้วนมาโปเกมอนอ้วนเฮฟบอลน่าจับติดอยู่โอเคจับติดเลยเรียบร้อยดูว่าในคอสไม่เราจับมันเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันมีมันถือไอเทมอะไรถืออันนี้ถือไอเทมมืด2อยากได้ไอเทมนี่เป็นไอเทมของสกาเลโอได้ป่ะฮะทำไงวะอยากได้ตัวที่มันเป็นไอเทมสกาเลโอวะเฮ้ยอย่าเขาลองนี่บีดิวอีลับชันทีโคตรเจ็บโคตรแรงโคตรอันตรายอีลับชันอีกทีไปมาตายซะเดี๋ยวเขามาเกิดแล้วครับไอ้ไม่ได้อย่างงี้ดูวะมาหาก่อนแป๊บนึงนะไอ้อ้วนนั่นอยู่ไหนเนคอสมาเอ็งอยู่ไหนวะผมเจอมาแล้วกายล่างก่อนเลยครับเป็นซิสเตอร์เมกาซิสเตอร์นะครับตีไปตัวนี้ได้ตีสัก3ทีอ่ะเลือดถึงจะแบบลดเยอะอยู่ฟาบเหลือ 5.5 ครับจริงๆถ้าเกิดเราจะเอาชัวร์เนี่ยต้องทำฟอสฟิสสักทีนึงครับให้มันแบบชัวร์หน่อยงั้นถ้าเกิดไม่ชัวร์นี่ไม่รู้ว่าจับติดหรือเปล่านะครับค่อยๆเอ้ยโอเคได้แล้วผมว่าตอนนี้ชัวร์มาเฮฟวี่บอลครับไปกินมันได้แบบแปะเสียงบอลตกเรียบร้อยครับกูด้วยนะว่าใช่ไหมโอเคผมได้มาแล้วครับโซการิโอโอเคเรามีที่แปลงร่างของโซการิโอและลูนาร่าแล้วนะครับผมจำต้องทำไงวะการที่ผมจะทำให้Necrosmผมกลายเป็นร่างอัลติเมทNecrosmนี่มันต้องทำยังไงนะผมลืมไปแล้วต้องใช้Necrosมันต้องใช้Necros เมียมแซดใช่ไหมผมจำไม่ผิดใช่ไหมผมว่าเอาสองตัวนี้มาอัพร่างก่อนดีกว่านะครับผมว่าเอาสองตัวมาอัพร่างก่อนดีกว่านะครับมาวิธีการอัพร่างนี่ทำไงนะต้องเอาต้องถือนี่ออกมานะครับแล้วก็กดใช่ไหมกดที่ตัวมันหรือเปล่าเอ้ยโอเคใช้ได้มาเป็นNecrosmสกอเรโอแล้วตอนนี้เราจะมี2Necrosmนะครับเป็นดักฟอร์มกับดาวฟอร์มนะครับผมต้องมีRC move ของอันตราNecros เมียมนะครับแต่คือเราไม่มีนะครับอันนี้ผมส่วนตัวผมมองว่าผมว่าธาตุเหล็กน่าจะแรงน่าจะดีกว่าไม่รู้แต่ผมมองว่าธาตุเหล็กคือ
ในคอสมาตัวนี้น่าจะเจ๋งกว่านะครับเปิดประตูมิติอันตราวอร์มโฮนะครับแล้วก็เปิดออกมาวาร์ปเรียบร้อยแล้วก็บินขึ้นไปในอันตราวอร์มโฮซะแค่นี้แหละที่ผมต้องการตัวนี้คอสมามาคือไม่ได้เอาอะไรมากครับเอามาเปิดอันตราวอร์มโฮโอเคเข้าอันตราวอร์มโฮมาแล้วจ้าพื้นที่มันดูไม่ค่อยน่าเข้าเลยฝนตกหนักด้วยได้กลับมาอันตราวอร์มโฮอีกรอบนึงแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้นี่ไม่ชอบเลยนะครับไม่เคยมีคำว่าชอบในหัวผมเลยที่นี่มันแบบที่ที่แบบน่าเกลียดน่ากลัวไม่รู้อ่ะจริงนะเฮ้ยนี่ห้าเลยโกการ์ดอนได้ตีทีเดียวคูณ2คือตัวไหนที่เป็นธาตุดินตีตัวนี้น่าจะคูณ2ครับน่าจะตีแรงอยู่เอ้าทำไมเฟนอ่ะโอ้ยเจ็บหมดเลยเว้ยเจ็บหมดเลยโอ้ยโอ้ยไปพาวเวอร์ไปสักทีเจ็บจี๊ดโอ้ยวิชิวาชิตายครับการดอนนี้เลื่อนลดหน่อยนึงจ้อยหนึ่งพาวเวอร์ไปสักทีอุ้ยไม่ค่อยเจ็บเลยอุ้ยโปเกมอนเราดันตายครบ4รอบไปดิแม่งหายไปเลยสวยวันนี้น่าจะต้องเจอศึกหนักครับไหนแล้วก็มาที่แห่งนี้แหละภารกิจของเราตอนนี้ก็น่าจะจับยูบีนะครับแต่ยูบีแม่งหายากมากยูบีแม่งเป็นตัวโปเกมอนที่แบบพันปีเกิดสักทีว้าวโปเกมอนสตาร์เตอร์จะไม่จับได้ยังไงวะฮะโปเกมอนสตาร์เตอร์เกิดมาขนาดนี้มาฟอสวิปทีนึงโอเคตัวนี้ก็ธาตุน้ำนะครับจริงๆเราใช้เน็ตบอลจับก็ได้นะเน็ตบอลอยู่ไหนวะนี่เน็ตบอลจับเลยคือไดฟ์บอลเนี่ยมันก็ใช้ได้ผลนะแต่ว่ามันต้องจับแค่โปเกมอนที่อยู่ใต้น้ำอะไดฟ์บอลอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับเน็ตบอลก็แหละน่าจะดีสุดเรียบร้อยติดจ้าเฮ้ยไอตัวนี้ก็เกิดว่ะไอเปรตหัวลำโพงไม่รู้ตั้งชื่อว่าไงผมเรียกว่าผีเปรตหัวลำโพงอะไหนเปรตหัวลำโพงโอเคครับมาเปรตหัวลำโพงเห็นดูดิเปรตหัวลำโพงโอเคเอิร์ธพาวเวอร์เลยครับใส่เปรตหัวลำโพงเจ็บทันเดอร์ช็อคทำอะไรไม่ได้ทำอะไรการ์ดอนไม่ได้ผลครับโดนสโตนเอฟเอ้ยแต่ว่าเราธาตุดินกันหมดเลยยังเป็นตัวเนี้ยแต่ตัวอื่นมันจะมีธาตุดินเกี่ยวข้องมามันทำให้ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าธาตุไฟฟ้ากับเราได้ผลเลยนะครับเรามีโอกาสชนะได้นะรอบเนี้ยเอาจริงเอิร์ธพาวเวอร์เจ็บไปดิอุ้ยช็อคเวฟใส่อากรูนได้ผลป่ะอากรูนผมว่าเป็นหัวลำโพงหายากนะมองว่าแบบแม่งหาคนยากตัวเนี้ยเอิร์ธพาวเวอร์วุ้นไม่ค่อยเจ็บเลยเว้ยโอ้โหเจ็บไหมเจ็บไหมไม่มีใครเจ็บเลยครับงั้นเอาเอิร์ธพาวเวอร์ไปอีกทีนึงอุ้ยกรอบไปแตกแล้วเว้ยเรียบร้อยโอเคบิสบอลยัดเลย1 2 3บิสบอลนะเว้ยเยสบิสบอลติดอยู่แล้วมันบิสบอลอ่ะสแลดน่าจะไม่ตายผมว่ามาเลยเมกาซิเซอร์สแลดเจ็บอยู่โอ้มันกัดผมป่ะฟอสฟิปอุ้ยโดนฟรินติดฟรินเฉยไม่ชอบเลยอุ้ยฟอสฟิปมันหลบได้เฉยมันหลบฟอสฟิปมันรัวเลยว่ะบ้าทุกคนมันบ้ามากอ่ะมันใช้แบบแซนด์แท็กใช่ป่ะทำให้ผมแบบโอกาสตีโดนน้อยลงมากๆแต่มันก็แบบยังพอตีโดนได้อยู่ถึงเวลาจับกันหน่อยแล้วครับตัวนี้อันต้าบอลเลยโอ้ไม่ติดลองดัสบอลดิที่นี่มันน่าจะมืดอยู่แบบไม่ค่อยผมถ้าเกิดผมไม่ค่อยเห็นแสงไฟนะไม่มั่นใจว่ามันจะแบบเรียกว่าแสงไฟหรือเปล่าไงสามอุ้ยติดดัสบอลแม่งโคตรเจ๋งบอลจับโปเกมอนมืดครับดัสบอลนั่นตัวอะไรอ่ะนั่นตัวอ๋อตัวฟอสซิลป่ะนี่ตัวฟอสซิลตัวในฟอสซิลนี่ตัวในฟอสซิลจำได้ตัวนี้จับยังไม่เคยจับหินน้ำแข็งดินจริงเออจริงๆก็เหล็กสู้ก็ได้ด้วยว่ะโอ้ดินสู้ไหมวะช่างแม่งซูเปอร์แอคทีฟออนบิกาจูคือเอิร์ธเควกเนี่ยมันเป็นท่าที่เราไม่ควรใช้เพราะว่ามันจะตีเพื่อนไปด้วยนะครับซึ่งบิกาจูไม่อยู่ใกล้ตีนใกล้มือใกล้ตีนหนูไงแม็กบิกาจูมันก็เลยแบบอ๋อกูโดนด้วยประมาณนั้นนะครับเอิร์ธเควกนี่เป็นท่าที่ไม่ควรใช้เวลาที่เราสู้กับสู้ในเนี้ยเออแต่ผมก็ดันใช้ไงอินดี้เกินเรียบร้อยตายจับดีไหมถ้าจับก็ต้องอันตาบอลแหละไม่น่าจะมีบอลไหนที่เหมาะการจับตัวนี้เท่าไหร่แล้วก็แตกโอ้ติดเฉยโอ้ติดเหรอโอ้ติดก็ติดดีแม่ไม่ควรจะแตกติดโอเคครับก็ดีมีความสุขดีครับเฮ้ยอีวีดำเฮ้ยอีวีดำเฮ้ยฉากชอบอ่ะคือแบบน่ารักมากมันสวยอ่ะแบบอีวีดำอ่ะคุณดูดิมันเหมือนเป็นอีวีแบบอีวีแบบพัฒนาล่างอ่ะอุ้ยอีวีดำว่ะต้องจับเลยครับตัวนี้ไม่จับไม่ได้เลยเบอร์บอลเลยจับเลยอีวีดำชอบก็เท่คุณดูดิอีวีดำอ่ะเฮ้ยโอเคจับอีวีดำมาแล้วครับเฮ้ยผมเจอตัวนี้อีกแล้วครับมังกรไฟฟ้าครับตัวนี้ฟอสซิลอีกแล้วโอ้วันนี้แม่งไม่ได้เหมือนวันจับโปเกมอนฟอสซิลมากกว่าที่ผมจะมาจับโปเกมอนหรอกวันนี้ไม่ใช่วันจับยูบีไม่เดี๋ยวฟอสซิลกับอีวีอ่ะแม่งมี2ประเภทที่ผมจับอ่ะอย่างอื่นดูไม่มีเลยอ่ะทุกคนแม่งมีแต่แบบยูบีอีวียูบีอีวีมีแค่เนี้ยที่เหลือคือแบบโบรเบไม่มีเลยนะครับก็ได้โอเคก็ได้แหละได้แหละเออมาจับเลยมาอุ้ยติดพาราไลซ์ติดพาราไลซ์โอ้มันไอเชียร์พาวเวอร์ใส่ผมเฉยไอเวนไอเปรตนี่โอ้ชาร์ดช็อคของมาโตแม่งติดพลังอะไรเนี่ยโอ้ฟอร์สวิปได้อยู่โอเคครับมาผมว่าได้ดัสบอลนี่แหละบอลจับในโลกเนี้ยคือโลกนี้แม่งเป็นโลกที่แบบดัสบอลแม่งอีซี่ทูแคชมากอ่ะคุณดูดิติดอีกแล้วเอ้ยอย่าลืมซื้อดัสบอลไว้เยอะมาโลกเนี้ยแม่งใช้ดัสบอลพอไม่ต้องใช้บอลอีกหรอกโอ้เกิดอีกตัวนึงละอันนี้อยู่ในสุดเจอยูบีซะทีคือแม่งเจอตัวอะไรที่ไม่ใช่ยูบีอ่ะคือผม AFK ใช่ป่ะโอ้ตัวนั้นก็น่าจับตัวนั้นตัวเนี้ยเป็นโปเกมอนที่ผมบอกเลยว่ามันจะมีแบบมันจะมีที่ผมอธิบายขอจับยูบีก่อนโอ้ยชื่อแม่งโปเกมอนให้ผมจับเยอะมากเลยตอนเนี้ยนะโอเคยูบีสแลดก็สแลดแล้วกันครับตัวนี้สแลดน่าจะไม่ตายนะครับเพราะว่ามันโปเกมอนถึกเนาะกาตากาต้านะครับหรือว่าโปเกมอนสายแทงนะครับผมโอเคมาสกาตากาต้าโอ้โอ้สแลดแม่งลดแค่นี้จริงปะเนี่ยเอ็กซิเซอร์ดูเอ็กซิเซอร์เองลดแค่นี้เดียวคุณดูดิผมว่าเชียวแม่งโปเกมอนสายถึกจริงว่ะแม่งถึกแข็งทนนานมากครับตัวนี้โอ้ยเมกาของตีมันไม่เข้าเลยอ่ะมันโคตรถึกอ่ะตัวเนี้ยถึกแบบถึกจัดเลยคุณดูดิโคตรบ้าตัวไม่โคตรบ้าตัวไม่โคตรบ้าจะ crazy ว่ะตัวเนี้ยเจอแล้วจะ crazy ว่ะใครเริ่มมาเลย9ครับตัวนี้เฮ้ยบอลจับได้นะครับอ้วนเก่งคนนี้ว่ะตัวนี้อ้วนครับเฮ้ยบอลนี่น่าจับแบบสบายๆอยู่เพราะเราไม่มีนั่นเราไม่มียู
ูบีบอลเนาะแล้วก็เฮ้ยบอลจับก็ได้ครับไปโปเกมอนตัวนี้อ้วนครับจับได้มาเลยหนุ่มชึบ1 2 3โอ้โหใช่3ว่ะได้3ว่ะได้3ว่ะฟอสโซ่อีกทีนึงไปให้เรือมันน้อยกว่านี้หน่อยอืมเหลือสจุดหกนี้แหละอู้ล็อกสไลด์แรงอยู่ท่านี้เฮ้ยติดแล้วเว้ยแล้วไอ้ตัวที่ผมอยากจับมันหายไปไหนแล้ววะเออเนาะแม่งหายไปแล้วคอร์ดมอสกูไม่ได้อยากจับโพลิกอนเฮ้ยโพลิกอนโพลิกอนโพลิกอนธรรมดาไม่ใช่แต่เป็นโพลิกอนดำอุ้ยมันดำอ่ะเอาเยี่ยงกดใช้ดาพีได้เยี่ยงโพลิกอนดำปุยปุยไปแล้วช่างแม่งแล้วกันนะช่างแม่มันอุ้ยโรตอม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 ฉันโรตอมต้องใช้ควิกบอลยัดเลยปับติดควิกบอลติดเลยจ้าโอ้ยฮิวโปเกมอนหน่อยไม่ได้ฮิวแล้วเหมือนว่าโปเกมอนผมจะตายแหละไม่ตายเลยโอเคครับตอนนี้ผมเจอกับอีวีแบล็กอีวีแบล็กเดี๋ยวนี้ผมเจอแต่สีดำว่ะทำไมวะผมเจอโปเกมอนดำๆเยอะมากเลยเนี่ยตั้งแต่ผมมาโลกสเปซวอร์มโฮผมเจอแต่โปเกมอนสีดำอ่ะคือมันแต่มันก็ดีนะมันก็แบบว่าเป็นความหลากหลายนะครับติดหูติดเลยเห็นป่ะมันแบบมันจะมีแบบเสียงคือติดแน่นอน 100% ครับเรียบร้อยเอ้ยเฟโลโมซาเฟโลโมซาเกิดเฟโลโมซาเกิดเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับอยากได้พอดีเฟโลโมซาแต่แบบผมไม่มีบีสบอลดิเนี่ยมันเปิดมาได้แต่ละกี่เอกเฟโลโมซาได้เป็นแมลงต่อสู้ป่ะเออแมลงต่อสู้เลโคซ่าครับตัวปราบเฟโลโมซาเลยเลโคซ่าอย่างเดียวครับราชันราชาโอ้ดักเอเซนเลยน้องมาโดนพี่เปิดก่อนเลยดักเอเซนมาปุ๊บโอ้ยเจ็บจี๊ดแมลงต่อสู้ก็ต้องเจอบินครับบินนี่แบบน่าจะคูณ4ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดดูแบบน่าจะง่ายสุดแล้วนะครับอุ้ยคาบิกอนแม่งไดแม็กว่ะเรียบร้อยจับติดเลยครับโอเคเฟโลโมซาเน็ตบอลเลยเน็ตบอลแมลงเน็ตบอลแมลง3เด็ดเป้า very good แทงตูดเวลิมัดติดแล้วไอ้น้องโอเคโอเคครับทุกคนครับตอนนี้อยู่ในการเจอกับโปเกมอนที่ผมโคตรชอบเลยตัวเนี้ยตัวนี้ผมว่าตัวนี้ต้องใช้นี่แล้วกันตัวชินต้องใช้เซเนียสในการสู้นะครับเซเนียสมาแล้วตอนนี้เราสามารถเซฟวาร์ปไปในโลกนี้ได้เลยสามารถไปกลับโลกนี้ได้เลยนะครับโอเคโปเกมอนตัวนี้มีนามว่าโอ้ my god กัสลอดนะครับผมเรียกว่าโปเกมอนแท้แล้วกันนะตัวนี้ไม่ได้บูลลี่นะโอเคครับโปเกมอนแท้นี่เป็นโปเกมอนที่แท้ธาตุแฟรี่แบบคูณ4ถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าดาร์คความมืดแพ้แฟรี่มังกรแพ้แฟรี่นะถ้าผมจำไม่ผิดมันมีวงเล็บไงถ้าผมจำไม่ผิดมาโปเกมอนแท้มึงโดนกูมูนบาร์ไม่เจ็บไม่คันเลยโอ้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 ยโปเกมอนแท้โอ้ยกัสลอดคือถ้าเกิดผมจับมันได้นี่คือแบบผมจับยูบีได้อีกตัวนึงอะกัสลอดนี่ใช้ให้บอลเนาะโปเกมอนนี้โปเกมอนแท้ใช้ให้บอลครับมาไปเลยโอเคโอเคโอเคมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมว่าจับได้เว้ยผมว่าจับได้เว้ยกัสลอดมันตีผมไม่เข้าอะคือกัสลอดมันตีผมไม่เข้ามันจับแค่นั้นแหละแต่แค่แบบโล่มันเยอะเฉยไม่มีอะไรหรอกขอแค่เพื่อนไม่ตายอะพอจบนะครับดูดิมันดาก็เทลยับเลยอะในนี้แม่งมีแต่แบบคอสมองเกิดอะไม่มันเลยไม่นัวเลยอะมีแต่แบบเทพที่มีแต่คอสมองมากัสลอดถึงเวลาแพ้แล้วไอ้น้องมากัสลอดเอ้ยอยู่ดักคอนเทลใส่เพื่อนผมได้อยู่เรียบร้อยแต่กัสลอดก็นี่เลยครับเฮฟวี่บอลครับบอลรับจบกับโปเกมอนตัวใหญ่มา1 2 3อ๋อไอ้อ้วนแล้วทุกคนผมเจอตัวที่ผมต้องการแล้วไอ้ตัวเนี้ยที่น้องๆบอกอ่ะใช่ป่ะการราดเนี่ยครับที่มันมีท่า False Sweep แล้วก็มีทั้ง False Sweep แล้วก็มีท่า Hypno หรือว่าเป็นท่าสะกดจิตนะครับตัวนี้คือมันสามารถเรียนได้ทั้งท่า False Sweep แล้วก็ท่าสะกดจิตนะครับคือผมสามารถเอา Blank TM เนี่ยมาเพื่อเอา False Sweep ไปใส่ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็แถมตัวที่แปลงเป็นเมกาก็ได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องครบคันมากๆนะครับตัวที่แบบว่าน่าจับตัวนึงเลยนะครับบอกเลยนะแล้วก็เก่งด้วยนะครับถึงมันจะไม่ใช่เมตาเหมือนซิสเซอร์ก็ตามผมว่าซิสเซอร์มันเมตากว่าที่แบบว่ามันโปรกว่านิดหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะมันก็ได้อยู่แต่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่ผมอยากได้ตัวนี้แหละไอ้การลาดนี่แหละนะผมบอกเลยว่าผมโคตรอยากได้แถมเวลแม่งร้อยด้วยคุณดูดิเวลแม่งแบบร้อยอ่ะเรียบร้อยได้แล้วเว้ยตัวนี้แหละครับว้าวทุกคนครับตอนนี้ผมเจอโปเกมอนไชนี่ด้วยเชี่ยไชนี่คุณบ้าไปแล้วว่ะคุณดูดิผมเจอไชนี่ว่ะเฮ้ยอันนี้เป็นไชนี่ตัวแรกที่ผมมาจับเลยนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติผมได้จับไชนี่ตัวนี้มาไชนี่ตัวแรกครับก็คือจะเป็นโปเกมอนไฟฟ้านะครับโวลทอร์บนะครับติดว่ะไชนี่ตัวแรกครับเจอไชนี่แล้วไชนี่ตัวแรกโอ้ my god คือแบบไชนี่ตัวแรกอ่ะผมไม่พูดอะไรเยอะไชนี่ตัวแรกอ่ะเอ้ยมาที่นี่แม่งได้แต่โปเกมอนดีๆว่ะผมน่าจะมาที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยที่นี่แม่งเหมือนแหล่งฟาร์มเลยไงก็ไม่รู้อ่ะผมเจอมุคุโร่ครับทุกคนครับอันนี้ลองดูผมจะลองตัวใหม่มาสู้ด้วยนะนี่ตัวใหม่ไม่ได้เปลี่ยนสกิลเลยไอ้น้องแต่เจอมุคุโร่อ่ะมันแบบมันน่าจับอ่ะมันมุคุโร่ทุกคนแล้วเสียงมันน่ารำคาญจัดเลยเอาเลยว่าบอลปาแม่งเลยไปติดโอ้คุณมุคุโร่เกิดเยอะเหมือนกันนะจริงอ่ะแค่ผมทำการเซฟแบบตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอีแล้วกันนะแล้วก็เราไปที่มูฟลีเลอร์เนอร์กันนะครับเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนสกิลตัวนี้แล้วกันนะครับสกิลนี่ผมจะเอาเป็นสกิลแบบโคสคอมแบทออกมาด้วยโคสคอมแบทฮิปโนซิสนะนี่ฮิปโนต้องเอามาดีรออะไรล่ะแล้วอีกท่านึงนี่ผมตอนแรกผมกะว่ามันไม่ใช่ตัวโจมตีอ่ะมันเป็นตัวที่แบบเอาไว้สู้อย่างเดียวอ่ะเอาไว้แบบเอาไว้เปิดศัตรูทุกคนผมแบบเอาแฟรี่มาดิไม่เลยเอาไนส์สแลดดิคือตัวนี้ไม่ได้กะเอาไว้แบบไม่ได้กะไปโจมตีเลยนะเอาตรงๆอ่ะกะเอาไว้แบบจับโปเกมอนอย่างเดียวครับพูดตรงๆก็คือแต่มันก็เป็นตัวที่ดีนะตัวนึงในการจับโปเกมอนนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการเปลี่ยนอาชีพของตัวผมสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะทำการมาเก็บเชสโตเบอร์รี่ก่อนนะครับคือตอนนี้ผมทำการปลูกเชสโตเบอร์รี่ไว้แถวบ้านผมเนาะซึ่งเราก็ปลูกไว้ออกมาแบบสักกี่ต้นนี้สองสามต้นแล้วกันนะแปะไว้แล้วผมก็ทำการไปซื้อดัสเอ้ยหมามันเทออกมาไปซื้อดัสบอลเพิ่มมานะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็คือเราจะมีดัสบอลเพิ่มนะครับแล้ว
บต่อไปนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะทำการเอาดัสบอลเนี่ยผสมกับเชสโตเบอร์รี่นะครับประมาณนั้นซึ่งสิ่งที่เราจะเป็นต้องมีนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าอินฟิวเซอร์นะครับอันนี้มันจะเป็นที่จะเอาเบอร์รี่ใส่เข้าไปเอาบอลใส่เข้าไปแล้วก็เอาถ่านนะครับถ่านก็มีแค่ไม่แกนนะอาศัยเข้าไปมันก็จะทำการเปลี่ยนเบอร์รี่นะครับให้กลายเป็นดรีมบอลนะครับผมซึ่งดรีมบอลเนี่ยถามว่ามันมีข้อดียังไงนะครับดรีมบอลข้อดีของมันก็คือว่าโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนที่โดนทำสถานะหลับจะมีโอกาสจับติดคูณ4นะครับซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ OP มากๆนะครับแบบว่าโคตรขี้โกงอ่ะคุณดูดิแล้วเราก็สามารถที่จะปั๊มเชสโตเบอร์รี่ด้วยคุณดูเห็นไหมคือแบบเชสโตเบอร์รี่คุณปั๊มไม่เลยอ่ะผมก็เลยแบบสบายแล้วงานนี้ไอ้น้องนะครับจะได้ดีบอลแม่งปั๊มไม่ได้ถ้าปั๊มได้นี่มันจะสบายมากนะครับโอเคผมเจอโปเกมอนฟอสซิลอยู่แล้วครับถือว่าเป็นตัวที่ดีครับตัวนี้เจ๋งใช้เจ๋งแจ๋วใช้ได้ครับหลับไปก่อนเลยมึงอ่ะไปหลับไปน้องแล้วก็ตัวนี้ผมมองว่าสู้ยากอยู่นะต้องไหนสแลชวะไหนสแลชสักทีไปขอจิบเจ็บขอจิบเจ็บขอซุยครับทีนึงโอ้ยแม่งตีผมเจ็บเลยว่ะรอบนี้ขอซุยไปเหลือจุด4คิดถ้าเกิดเราได้มานี่ก็คือแบบโปเกมอนฟอสซิลนี่คือได้เกือบครบอ่ะโอ้แบงค์เป็นแอทแทคผมตายเลยแค่นั้นแหละติดไปน้องเรียบร้อยโลกนี้มันดัดบอลอยู่แล้วนะหุ้ยตุ๊กวนจังวะมานี่มาไอ้หนุ่มตอนนี้ให้สู้ยากนะครับในสแลชไปน่าจะตายฟอสวิปก็ดูไม่น่าเจ็บดูดิเฮ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่กระเตียวยาวอ่ะอ่ะเหลือจุด5ได้อยู่โอ้ยมันฮิวเลือดได้นี่หว่ามันแบบเมื่อกี้มันใช้ท่าปักอะไรสักอย่างลงไปในต้นไม้ครับแล้วมันก็จะแบบฮิวเลือดได้แบบสบายๆเนี่ยคุณดูดิมันฮิวเลือดได้ตลอดเลยเวนมาเหลือจุด5ติดให้ไม่ได้งี้ดูวะคุณเชื่อไหมผมกดอัดว่าผมจับเบสพารอนได้เว้ยตอนนี้ผมจับเบสพารอนได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมกดอัดไว้แล้วโปรแกรมอัดมันไม่เปิดไม่ทำงานแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าหานานมากครับผมจะไม่อัดใหม่นะผมจะไม่ทิ้งมันแล้วกันนะไม่หายากอีเวนมันไม่ได้หายง่ายมันหายากมากก้าสลอดเออสมองไปแล้วนะตอนนี้ผมพูดไปก่อนแล้วนะสมองไปแล้วผมกำลังมึนมากตอนนี้เอาจริงเลิกพูดเลยจะบอกทุกคนไงดีนะว่าตอนนี้ผมกำลังมึนมากนะครับมาฟอร์สวิปไปโอ้เฮฟวี่สแลมเฉยกูมันเทคดาวแล้วมันตายอ่ะหลับไปแล้วกันนะมาฟอร์สวิปอีกทีนึงน่าจะหลับอยู่น่ายังไม่ตื่นโอ้ตื่นแล้วเหรอวะมันตื่นไวจังอ่ะทำไมมันตื่นไวจังเลยเรียบร้อยติดว้าวมายแมนไปตัวต่อไปครับโอ้พี่กัมรีบเบาไปเรียบร้อยครับต่อไปตัวสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เราเหลือแค่ตัวสุดท้ายนะทุกคนนะตัวสุดท้ายที่ผมพูดถึงนี่มันเป็นตัวที่แบบว่าหายากอยู่นะครับนั่นก็คือตัวพีทนั่นเองนะฮะหรือว่านีไฮริโกนะครับโอ้ตัวสุดท้ายแล้วเว้ยตัวสุดท้ายแล้วเว้ยมันจะได้นอนแล้วเว้ยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดมาจบซะเด้อเล่นมาติดทีเถอะโอ้แม่งวางกับเพื่อนอีกไอ้เหี้ยเอ้ยมาน่าจบแล้วบีสบอลตามไปเลยจับด้วยบีสบอลครับตัวสุดท้ายเราเจอบีสบอลพอดีไงเฮ้ยให้มันได้อย่างนี้ดีวะบีสบอลจับอันตราบีสก็กลับบ้านกลับช่องกันเถอะจบซะเลยวันนี้